แล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทาง Facebook Live ของเพจทั่วไทยดิวนะครับหลวงตาบุญชื่นเนี่ยนะฮะท่านก็เริ่มออกจาริกธุดงค์ต่อแล้วนะครับแล้วก็แหมต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับก็มีจากสมาคมร่วมใจสงเคราะห์การกุศลนะฮะแล้วก็มีของหน่วยกู้ภัยนเรศวรนะครับจุดอำเภอนาวังนี่ก็มาช่วยกันเนี่ย2วัน3วันแล้วนะครับมากันตั้งแต่ตี4ตี5กลับกันดึกๆเดินๆโอ้โหแบกน้ำยกน้ำกันตลอดทั้งวันแดดเปรี้ยงๆนะฮะก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยทุกๆคนด้วยนะฮะหลายๆหน่วยไม่ใช่มีแค่หน่วย2หน่วยนะฮะมีหลายหน่วยมากที่มาช่วยกันนะฮะพระเดชพระคุณนั่นเจ้าวาดนะครับก็มาส่งหลวงตาบุญชื่นนะฮะไม่ต้องกราบนะครับไม่ต้องกราบเดี๋ยวได้บุญเยอะนะฮะไม่ต้องกราบเดี๋ยวได้บุญเยอะเอ้าเดี๋ยวกลับมาใหม่แล้วปู่เขาคงไม่เข้าหรอกเมื่อกี้เขาไม่เข้าแหละจะรีบกลับไปไหนจะรีบกลับไปไหนกลับวันนี้เลยไหม98 ปีโอเคเดี๋ยวเจอกันที่นู่นนะครับอ๋อคนนี้คือชาลีนะครับจากจังหวัดน่านนะฮะแหมก็มาเป็นลูกศิษย์หลวงตาบุญชื่นกินข้าววัดนอนสาราวัดอยู่ด้วยกันวันนี้จะกลับซะแล้วโอ้โหดีใจจริงๆนะฮะที่จะได้ไปกักตัวก่อนเป็นคนแรกหยอกกันนะฮะนี่เป็นไง390โอเคไหม390เนี่ยแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆเอาอีกประมาณ 62.5 เมตรนะฮะจะถึงแล้วถนนใหญ่สายตาผมนี่วัดเป็นดิจิตอลเลยนะตัว AC เป็นตัวจีบแล้วคำนวณเองไงเนาะคำนวณนะฮะผมนี่เป๊ะฮะสายตาดุดดังเหี่ยวความไวดุดดังปีศาจเท้าไวดุดดังสุนัขนี่คือภาพบรรยากาศสดๆฮะสนุกสนานกันยามเช้าสักนิดนึงแหมแล้วที่นี่มีคณะศรัทธามาเดินตามกันเต็มเลยนะเดี๋ยวไม่รู้จะเดินไปถึงกี่เมตรเนี่ยเดินไปกี่เมตรจ้าคุณพี่นมน้ำอ้าวขอนมน้ำขนมหน่อยลูกมาเร็วหน่วยกู้ภัยเข็นมาไวๆเลยเข็นไปเลยเข็นมาเลยเข็นมาเลยลูกเข็นไปใกล้เลยยังไม่ต้องยกไปให้คุณยายขนมให้หมดเลยเอานมไป4แพ็คเลยคุณยายเมื่อวานก็ได้จำได้เดี๋ยวเอาไปอีกวันนี้นะหายสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะแล้วเท้าทำไมถึงขาขาดไปข้างนึงตัดเบาหวานตัดเบาหวานเอาขอให้แข็งแรงคุณแม่เอาไปกินเป็นยาขาขาดนี่ก็ฮะท่านออกถนนแล้วนะฮะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก่อนมาช่วยงานก็มานั่งเคาะหัวกันก่อนรับพรกันก่อนนะฮะวันนี้นี่แดดนะฮะดีจริงๆนะสังเกตพระอาทิตย์นะท่านผู้ชมฮะโอ้โหเป็นไงฮะเต็มจอเลยพระอาทิตย์แหมวันนี้นี่บอกได้เลยว่าเหงื่อตกแน่นอนนี่ก็เป็นรถนะฮะหน่วยกู้ภัยนะครับหลายๆหน่วยอาสาสมัครหลายๆหน่วยนะฮะมาจอดสแตนบายกันริมถนนเพื่อที่จะขนน้ำขนนมขนขนมต่างๆไปจัดตั้งโรงทานนะฮะผมว่าให้ไปให้ยังมาก็มีกู้ภัยนะฮะนากลางสมาคมสงเคราะห์การกุศลมาด้วยโอ้มีหลายหน่วยนะวันนี้นี่ต้องบอกว่าหน่วยกู้ภัยนี่หลายหน่วยเลยนะฮะก็ในเส้นทางเนี่ยนะครับก็ต้องปิดปากได้ลูกเอ้ยในเส้นทางต้องบอกว่าให้สวมใส่หน้ากากอนามัยกันนะครับแล้วก็อย่านำปัจจัยมาถวายนะครับผ้าเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยไม่ต้องเอามาปูเลยนะฮะเพราะว่าท่านได้ลั่นวาจาไว้แล้วถ้าจะไม่เหยียบผ้าเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์หลายเหตุการณ์กันมากมายจริงๆนำเสนอบ้างไม่ได้นำเสนอไปบ้างนะฮะ
จริงๆก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นความศรัทธาหรือว่าเป็นความจงใจนะที่จะทำให้ท่านอาบัติแล้วก็ทำให้ต้องมีอาสาสมัครเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยเป็น10คนนะฮะเป่าประกาศกันนะฮะไม่จะเป็นโอ้ใช้รถเครื่องขยายเสียงจากรถกู้ภัยนะฮะเดินบอกใช้โทรโข่งก็บอกโอ้โหหลายคนเลยเป็นหมู่เกือบ10คนแต่ก็ยังไม่มีใครฟังกันไม่มีใครเชื่อกันนะฮะจนเกิดเหตุการณ์บานปลายกันขึ้นมาท่านก็เลยบอกว่าไม่เหยียบแล้วผ้านะครับเสือปูท่านก็ไม่เหยียบอะแต่ใครมาปูนั่งกันนะฮะนั่งรอกันนะปูนั่งได้แต่ไม่ต้องมาปูให้ท่านเหยียบนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะท่านผู้ชมฮะแล้วนี่ฮะคือ EP ที่2ของเช้าวันนี้มาสักครู่นี้ก็รับพรกันไปแล้วนะฮะ EP ที่1นะครับรับพรจากหลวงตาบุญชื่นกันไปแล้วยกน้ำเลยครับยกน้ำเลยยกเลยจ้ะยกขึ้นเลยก็เป็นภาพบรรยากาศฮะมีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจิตอาสาต่างๆเนี่ยมาเดินนะครับเป็นลูกศิษย์นะครับคอยหยิบจับสิ่งของต่างๆคอยช่วยกันดูนะฮะว่าจะมีเงินมาถวายหรือเปล่ายกขึ้นเลยครับยกขึ้นเลยนะครับใครมีของถวายยกเลยครับไม่ต้องกราบท่านนะครับยกขึ้นเลยครับไม่ต้องกราบท่านนะฮะโอ้โหนี่ฮะคุณแม่นำนมมาถวายโอ้อ้าวยก2มือเลยครับคุณแม่สาธุครับสาธุโอ้อ้าวพนมมือเลยครับตัวเล็กเลยสาธุก็ต้องช่วยกันดูนะฮะแม่อาจารย์กายเนี่ยมันนั่งรอเลยนะฮะก่อนจะออกไปเป่าประกาศใช้โทรโข่งตัวเดิมแม่หลายคนก็